สรยุทธโพสต์แสดงความเสียใจน้องเมย์สูญเสียคุณแม่ล่าสุดสรยุทธสุทัศนจินดาพิธีกรรายการข่าวโพสต์ภาพพร้อมข้อความแสดงความไว้อาลัยผ่านอินสตาแกรมสรยุทธโดยระบุว่าคุณแม่คำพันธ์สุวรรณศาลาคุณแม่ของน้องเมย์รัชนกอินทานนท์เสียชีวิตเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาหลังคุณแม่หายใจไม่ออกก่อนนำส่งโรงพยาบาลพยายามปั๊มหัวใจกู้ชีพแต่สุดท้ายคุณแม่คำพันธ์จากไปเบื้องต้นโรงพยาบาลได้ตรวจเชื้อโควิด-19 คุณแม่คำพันธ์ผลเป็นลบแต่จะมีการตรวจซ้ำอีกครั้งก่อนหน้านี้คุณแม่คำพันธ์ได้ตรวจหาเชื้อโควิดทุกสัปดาห์ไม่พบเชื้อส่วนคุณพ่อรู้ผลติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันอาทิตย์ขณะนี้ยังรักษาตัวอยู่แสดงความเสียใจและเป็นกำลังใจให้น้องเมย์และครอบครัวครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ